Just giving one, but you're telling everyone you mean. Just giving one. You're always talking about it. Just giving one. I guess doing good things is a habit. Just giving one. Everybody has learned what you did. Just giving one, but you're telling everyone you mean. Just giving one. You're always talking about it. Just giving one. I guess doing good things is a habit. Just giving one. Everybody has learned what you did. Just giving one, but you're telling everyone you mean. Just giving one. You're always talking about it. Just giving one, I guess doing good thing is still happy. Just giving. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการเมนูสระครับรายการอาหารดีๆกับช่วงเวลาดีๆที่เหมาะสำหรับทุกคนในครอบครัวนะครับวันนี้ก็พบกับผมอิมรอนฮานาฟีและเชฟอาริฟรักเกียรติครับ Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuhก็กลับมาพบกันนะครับเป็นประจำนะครับเวลาดีเวลาเดิมนะครับ 4:30 น. ถึง 5:00 น. เย็นนะครับทุกเย็นวันจันทร์ถึงวันศุกร์ก็จะมาพบกับเรา2คนนะครับมาทำหน้าที่ปรุงอาหารแนะนำเมนูอาหารต่างๆให้ท่านผู้ชมนั้นได้ลองเอาไปทำลองเอาไปอร่อยกันได้ที่บ้านง่ายๆเลยนะครับก็มีหลากหลายเมนูนะครับให้ท่านผู้ชมนั้นได้ติดตามกันนะครับถ้าพูดถึงวัฒนธรรมการกินเส้นก็ของคนไทยเรานั้นก็มีหลากหลายเมนูครับเชฟรวมไปถึงวัฒนธรรมก็ที่ได้อิทธิพลมาจากบางเส้นก็มาจากเมืองจีนก็มีนะฮะบางเส้นก็จากเวียดนามของไทยเราเองก็มีเป็นเส้นของเราเองใช่ไหมครับเชฟก็จริงๆแล้วไม่ใช่เมนูของไทยแท้ๆนะครับก็อย่างได้รับอิทธิพลมาจากประเทศอื่นครับถ้าเป็นพูดถึงเส้นที่เป็นของไทยเรานี่ใช่ขนมจีนไหมเป็นของไทยเราอันนั้นก็วิธีการทำเส้นอันนั้นมันก็มาจากอิทธิพลมาจากประเทศอื่นเหมือนกันแต่ว่าขนมจีนถ้าเกิดว่าไปกินประเทศจีนก็ไม่มีไม่มีนะฮะแต่ที่เราพูดถึงเส้นในวันนี้เราไม่ได้มาทำขนมจีนนะฮะแต่วัตถุดิบหลักของเรานั้นก็คือจะใช้เส้นเป็นเส้นหมี่เป็นเส้นหมี่นะครับเส้นหมี่เส้นเล็กๆแบบที่ทานในก๋วยเตี๋ยวเลยใช่ครับใช่ครับเส้นหมี่ก็จะมีหลายเขาเรียกหลายรูปแบบให้เลือกรับประทานกันจะเป็นเส้นหมี่ที่สีขาวเส้นหมี่ข้าวกล้องเส้นหมี่เป็นสีต่างๆเป็นสีดอกอัญชันหรือว่าสีเหลืองอย่างนี้ครับก็เลือกซื้อเลือกหากันได้นะครับว่าต้องการจะใช้รูปแบบไหนครับผมแล้วพูดถึงเมนูในวันนี้นี่เป็นถือเป็นอาหารจานเดียวเลยไหมทำเสร็จแล้วทานได้เลยไหมครับเชฟใช่ครับทานได้เลยหรือว่าจะทานกับข้าวก็ได้หรือจะทานเป็นของว่างก็ได้นะครับส่วนใหญ่ก็จะเจอตามงานบุญนะมีที่เชฟว่านี่ผัดหมี่นะฮะครับผัดหมี่ซอสแดงหรือว่าผัดหมี่ซอสเย็นตาโฟครับผัดหมี่ซอสเย็นตาโฟอ๋อถ้าให้ผมนึกภาพจะเป็นหมี่ที่จองเส้นเป็นสีแดงๆหน่อยใช่ไหมใช่ครับอืมอันนี้ถ้าเกิดว่าเลือกใช้เป็นเส้นหมี่ที่แบบเป็นเส้นข้าวกล้องหรือว่าสีสันอื่นๆก็จะไม่เห็นจากสีเขาจะถ้าเกิดเราใส่ซอสแดงไปมันอาจสีอาจจะเปลี่ยนไปนะครับเอาละครับฉะนั้นวันนี้ครับเราได้เมนูดีๆมาฝากให้กับท่านผู้ชมแล้วนะครับกับเมนูผัดมีซอสแดงนะครับในช่วงของเปิดครัวสดานะครับแต่ช่วงนี้ไปชมสกู๊ปดีๆจากทางรายการก่อนครับช่วงเคล็ดลับสุขภาพผิวกับผลิตภัณฑ์พิมมาลาสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เวชสำอางพิมมาลาอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้พิมมีเคล็ดลับดีๆมาฝากมุสลิมมีและมุสลิมมะที่ต้องเผชิญกับแสงแดดเป็นระยะเวลานานๆในชีวิตประจำวันจนทำให้ผิวหน้าของคุณนั้นคล้ำเสียมาฝากกันค่ะคุณผู้ชมหลายคนยังคงไม่ทราบนะคะว่าการที่เราต้องเผชิญกับแสงแดดเป็นระยะเวลานานๆ นั้นอาจจะทำให้ร่างกายของคุณเนี่ยเกิดภาวะขาดน้ำซึ่งถ้าไม่รุนแรงมากนักคุณก็จะมีอาการริมฝีปากแห้งอ่อนเพลียหรือปวดศีรษะแต่ถ้ามีอาการรุนแรงมากนั้นก็จะทำให้หมดสติกันได้ทีเดียวเลยนะคะส่วนการแก้ปัญหาของคนที่อยู่ในสภาวะขาดน้ำง่ายๆค่ะแค่เราดื่มน้ำสะอาดเป็นประจำทุกวันวันละ 6-8 แก้วก็จะทำให้ร่างกายของเราไม่เสี่ยงกับภาวะขาดน้ำแล้วค่ะส่วนเรื่องการดูแลผิวก่อนที่จะออกไปเผชิญกับแสงแดดนั้นไม่ยากค่ะในปัจจุบันเราเจอกับมลภาวะและภาวะโลกร้อนส่งผลทำลายให้กับสภาพผิวของเราทำให้ผิวของเรานั้นคล้ำเสียจากแดดและก่อให้เกิดฝ้าค่ะจริงๆแล้วในปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์บำรุงผิวนะคะมากมายในท้องตลาดได้ให้ผู้ใช้เนี่ยได้เลือกซื้อแต่คุณมั่นใจได้ยังไงคะว่าผลิตภัณฑ์นั้นเป็นผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยกับผิวคุณในระยะยาว
ผลิตภัณฑ์บางตัวนะคะใช้เห็นผลในระยะแรกแต่มีส่วนผสมของสารเคมีเช่นสารปลอดและไฮโดรควินอนสารปลอดและไฮโดรควินอนเนี่ยเมื่ออยู่ในร่างกายเป็นระยะเวลานานเนี่ยจะทำให้ส่งผลต่อไตนะคะระบบประสาทเยื่อบุทางเดินหายใจทำลายระบบประสาทส่วนกลางและสมองทำให้มีผลต่อการมองเห็นและการได้ยินด้วยค่ะซึ่งสารเหล่านี้นะคะเป็นอันตรายกับผิวมากๆเลยค่ะเป็นสิ่งที่ท่านผู้ชมเนี่ยไม่ควรจะมองข้ามเลยนะคะเพราะว่าผลิตภัณฑ์พวกนี้มีวางขายกันอย่างแพร่หลายค่ะส่วนผลิตภัณฑ์ที่พิมพ์เลือกใช้นะคะก็คือชุดรักษาฝ้าค่ะมีฤทธิ์ยับยั้งในการสร้างเม็ดเมลานินสีผิวนะคะไม่ทำให้ผิวบางลงอัลฟาอาบูตินช่วยทำให้ผิวขาวใสลดเลือนริ้วรอยกระจุดด่างดำอย่างเป็นธรรมชาตินะคะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้สารสกัดจากรากชะเอมเทศช่วยลดการผลิตและยับยั้งเม็ดสีเมลานินที่ผิวชั้นบนจึงทำให้ผิวแลดูกระจ่างใสขึ้นลดจุดด่างดำรอยดำและรอยแดงจากสิวลดฝ้ามีความปลอดภัยสูงสำหรับผู้ที่มีผิวหมองคล้ำเป็นพิเศษมีปัญหาจุดด่างดำค่ะอีกทั้งยังควบคุมการเกิดสิวและปรับผิวให้ขาวกระจ่างใสอย่างรวดเร็วสามารถลดการผลิตเมลานินในชั้นผิวได้ดีมากเมื่อทำงานคู่กับอัลฟาอาบูตินซึ่งเติมน้ำให้ผิวและลดรอยเหี่ยวย่นหน่วงเหนียวสารนำพาต่างๆเข้าสู่เซลล์ผิวได้ลึกถึงชั้นในสุดนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเคล็ดลับดีๆที่พิมพ์นำมาฝากท่านผู้ชมนะคะในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่ดีมีคุณภาพปลอดภัย 100% กับผลิตภัณฑ์พิมมาลาจัดจำหน่ายโดยอันอามีนสินค้าคุณภาพจริงใจซื่อตรงโทร091-108-0035ค่ะวันนี้เวลาของพิมพ์ก็หมดลงแล้วนะคะพบกันใหม่ในโอกาสหน้าวัสสลามอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ค่ะเราขอแนะนำพิมมาราชุดขจัดฝ้าผสมอัลฟาอัลบูตินเพียงชุดละ400บาทเท่านั้นและชุดรักษาฝ้าชุดใหญ่พร้อมโบท็อกทองคำและทิปเปิลสเต็มเซลล์เซรั่มเพียงชุดละ 1,900 บาทเท่านั้นและขอเสนอพิมมาราชุดหน้าใสในขนาดทดลองเพียงราคา400บาทและชุดหน้าใสขนาดใหญ่พร้อมโบท็อกทองคำในราคาเพียงชุดละ 1,100 บาทเท่านั้นโอกาสดีรับตัวแทนจำหน่ายทั่วโลกพร้อมช่วยโปรโมทการขายสาขาของคุณผ่านทั้งสื่อทีวีด่วนรับเขตละ1สาขาเท่านั้นโทรด่วนหาเราตอนนี้ที่091-108-0035 091-108-0035อันอามีนสินค้าคุณภาพจริงใจซื่อตรงเชฟใส่เลยครับไม่บอกอร่อยไหมอร่อยจังครับอยากรู้ไหมว่าทำไมถึงอร่อยเดี๋ยวเราไปดูกันครับที่นี่ที่ไหนครับนี่แหละที่มาของความอร่อยผงปรุงรสไก่ไทยเชฟผัดทอดหมักยำทำได้หลายเมนูนี่แหละครับคือที่มาของความอร่อยไทยเชฟคู่ครัวคู่คุณ02-968-3723-6เครื่องขมกสดสูตรเด็ดสูตรพ่อตาจากฟาริดาเครื่องเทศมาแล้ววันนี้ให้คุณอิ่มอร่อยได้ทั้งครอบครัวเสมือนมีพ่อครัวใหญ่มาทำให้ถึงที่บ้านเครื่องขมกสด1ซองสามารถทำได้ถึง30จานพร้อมวิธีการทำที่ง่ายแสนง่ายพร้อมส่งให้คุณถึงที่บ้านแล้ววันนี้โทร0816142826เครื่องขมกสดสูตรเด็ดสูตรพ่อตาจากฟาริดาเครื่องเทศThe blue sky is blue like blue bubble gum, but it prays to Allah, it prays to Allah, and like the flavor of the blue sky and the bubble gum won't last, we've got to thank Allah before our chances go past. I don't wanna be a grown-up like the grown-ups I have seen, 'cause the grown-ups I have seen don't seem to have much fun. They don't get down on the floor enough to pray or play with toys.When I'm a grown up, I won't wanna be one. Now if I live back at the time of the prophet, I know that he would be different. I just know he'd find the time and I would make him something special like some paper planes or something. I could race those planes with him or get a camelback ride. The blue sky is blue like blue bubble gum, but it prays to Allah.ช่วงเปิดครัวสะดะสนับสนุนโดย
ผลิตภัณฑ์ผงปรุงรสไก่ไทยเชฟผัดทอดหมักยำไทยเชฟคู่ครัวคู่คุณร้านอาหารบ้านปี้เฮือนน้องขันโตกมุสลิมเชียงใหม่สำรองที่นั่ง0815958810ฟาริดาช็อปเครื่องเทศและฟาริดาช็อปฮับปะตุสซาดาน้ำมันสกัดแท้ 100% กลับเข้าสู่ช่วงเปิดครัวซะนะครับได้เวลาลงมือทำจริงๆแล้วนะครับสำหรับเมนูในวันนี้เป็นเมนูอะไรนะครับเชฟผัดหมี่ซอสแดงหรือว่าผัดหมี่ซอสเย็นตาโฟครับผัดหมี่ซอสแดงหรือว่าซอสเย็นตาโฟนะฮะก็วัตถุดิบหลักก็อยู่ตรงข้างหน้านี้แล้วนะฮะเดี๋ยวให้เชฟแนะนำก่อนครับครับก่อนอื่นก็มาทำความรู้จักกับเมนูเครื่องปรุงของเมนูนี้นะครับก็จะมีเส้นหมี่ถั่วงอกนะครับน้ำซุปซอสเย็นตาโฟนะครับน้ำตาลทรายผงปรุงรสน้ำปลาน้ำมันหอยแล้วก็ซอสปรุงรสนะครับเราก็จะมีอันนี้จะใส่เป็นเครื่องแกงด้วยเครื่องแกงพะแนงนะครับใส่ไปนิดนึงกระเทียมสับอันนี้เป็นไข่ไก่นะครับเอาไปร่อนแล้วก็มาเอามาซอยให้ละเอียดแบบนี้นะครับแล้วก็เต้าหู้เหลืองครับผมกุยช่ายแล้วก็น้ำมันพืชครับครับผมและนี่ก็คือเครื่องปรุงและวัตถุดิบทั้งหมดนะครับของเมนูในวันนี้ครับผัดหมี่ซอสแดงครับأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله تيادا تهان سلاين الله نبي محمد رسول الله الحمد لله pujian bagi Allah SubhanallahMaha suci Allah, Allahu Akbar, Allah Maha besar. Segala puji hanya bagi Allah. Bila dipuji kejayaan kita, sebenarnya bukan milik kita. Oleh itu sedarlah sentiasa. ครับ นี้เราก็เตรียมวัตถุดิบเครื่องปรุงไว้พร้อมแล้วนะครับครับทีนี้ก็เดี๋ยวเรามาลงมือทำกันเลยนะครับก่อนอื่นนะครับก็เอากระทะนะครับเราก็ใส่น้ำมันพืชลงไปลงมือผัดเลยนะฮะครับครับบิสมิลลาห์ก็กระเทียมสับครับผมนะครับอันนี้ผัดให้หอมอย่างเส้นหมี่ที่เราจะนำมาผัดนี่เราต้องเอาไปแช่น้ำก่อนใช่ไหมเดี๋ยวนี้เขาก็จะมีเป็นเส้นหมี่สดที่แบบเอามาทำได้เลยไม่ต้องแช่น้ำนะครับแต่ถ้าเป็นยังซื้อมาจำเป็นถ้าเกิดเป็นเส้นหมี่ที่อบแห้งหรือว่าตากแห้งมาแล้วก็เอาไปแช่น้ำก่อนนะครับถ้าเอามาผัดเลยมันจะไม่นุ่มมันจะกระด้างอย่างที่เชฟบอกครับในช่วงต้นรายการนะว่าเส้นหมี่เนี่ยสามารถเลือกใช้จะเป็นแบบทำมาจากข้าวกล้องก็ได้ใช่หรือว่าแบบที่ฟอกสีแล้วหรือว่ายังไม่ฟอกสีก็เลือกเอาผัดหมี่ซอสแดงนี่เขาใส่พริกแกงด้วยใช่ไหมเชฟอันนี้เป็นสูตรลับสูตรลับอ๋อนะครับท่านผู้ชมได้ดูนะครับเมนูในวันนี้นี่เป็นมีเทคนิคพิเศษจากเชฟนะฮะเป็นสูตรเด็ดเคล็ดลับถ้าไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่ตัดออกไปนะครับเพราะเขาจะมีรสชาติออกเผ็ดนิดนึงคือถ้าไม่ใส่ตัวพริกแกงก็จะไม่มีความเผ็ดนะฮะครับเอาไปผัดกับกระเทียมแบบนี้เลยนะฮะครับเดี๋ยวยีให้ทั่วนะครับไม่ต้องถึงกับให้แตกมันมากนะครับครับแล้วเราก็ใส่เป็นซอสแดงไปซอสแดงหรือว่าอันนี้เขาเรียกเต้าเจี้ยวใช่ไหมเชฟซอสเย็นตาโฟครับซอสโทษครับเป็นซอสเย็นตาโฟนะฮะเติมเป็นน้ำซุปลงไปนะฮะซอสนี่มันมีกลิ่นที่เป็นเอกลักษณ์เขานะใช่เขาจะมีเต้าหู้ยี้เป็นส่วนผสมด้วยเย็นตาโฟหอมเลยนะฮะครับพอน้ำซอสเดือดเราก็จะมาปรุงรสชาติกันเลยปรุงรสชาติกันก่อนเลยนะฮะครับอ๋อคือเส้นนี้มาท้ายสุดใช่ไหมเชฟใส่ทีหลังปรุงรสให้ได้ที่ก่อนนะฮะอันนี้เป็น
ซอสปรุงรสซอสปรุงรสนะฮะประมาณ2ช้อนโต๊ะ2ช้อนโต๊ะนะครับแล้วก็น้ำปลานะครับปลา1ช้อนโต๊ะนะครับแล้วก็ซอสหอยนางรมก็2ช้อนโต๊ะนะครับแล้วก็น้ำตาลทรายนะครับครับผมน้ำตาลทรายก็ประมาณ1ช้อนโต๊ะนะครับครับแล้วก็ใส่ผงปรุงรสไปนิดนึงนะครับครึ่งช้อนชาผงปรุงรสไก่ไทยเชฟนะฮะนี่เป็นเพิ่มความกลมกล่อมนะฮะใช่ครับเมนูอาหารของเรานะฮะเส้นหมี่นะครับอันนี้เราก็เดี๋ยวเราจะใช้มีดตัดก่อนนะครับเพื่อที่จะไม่ให้เขามีเส้นที่ยาวจนเกินไปใช่บางครั้งเวลาทานเส้นหมี่นะเจอเส้นยาวๆนี่ทานลำบากกันนะใช่จะเอาแบบขนาดพอดีนะฮะก็นำเส้นหมี่ลงไปผัดเลยครับผัดง่ายๆไปซึ่งพอหมี่เขาลงไปเจอซอสแดงเรานี่สีเขาก็จะเปลี่ยนเลยนะฮะเอามาเป็นสีอมชมพูนะครับก็ผัดไปเราก็เติมเป็นเต้าหู้นะครับลงไปแล้วไข่นะครับอันนี้เป็นไข่เจียวหั่นฝอยนะฮะใช่แล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันเลยนะครับโถ้าเกิดว่าน้ำซอสที่ผัดเนี่ยครับแฉะเกินไปแล้วก็เติมเป็นเส้นหมี่ลงไปเพิ่มได้นะครับหรือถ้าใครชอบทานที่เป็นแบบชุ่มๆหน่อยก็ได้เราก็เดี๋ยวแหวกตรงกลางนะครับแหวกตรงกลางนะครับใส่กุยช่ายลงไปนะครับแล้วก็ปิดไฟไปเลยนะครับแล้วก็จะใส่ถั่วงอกนะครับงอกนะครับครับกุยช่ายนี่ก็หั่นประมาณ1นิ้ว1นิ้วครับก็คลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับปิดไฟนะฮะปิดไฟเลยนะครับแบบนี้เมนูในวันนี้นี่ส่วนใหญ่เจอในงานบุญนะฮะงานแต่งงานครับเป็นเมนูที่ผมทานผมไม่ทานกับข้าวเสร็จผมทานข้าวเสร็จแล้วก็ผมจะทานเมนูมีผัดเนี่ยอีกทานเล่นๆครับนี่ก็เสร็จแล้วครับผมนะครับเมนูครับผัดหมี่ซอสแดงนะครับอีกเมนูง่ายๆนะครับจากรายการเมนูสดะของเราครับครับลักษณะหน้าตาเขาก็จะคล้ายๆกับผัดไทยนะฮะครับแต่รสชาตินั้นแต่ว่าสีสันเขาก็จะต่างกันผัดไทยก็จะเข้มขึ้นแน่นอนครับเอาละครับทีนี้ท้ายสุดยังไม่สุดท้ายนะครับเชฟเพราะเราเหลืออีกหนึ่งขั้นตอนครับนั่นก็คือการจัดจานเดี๋ยวเรามาจัดจานกันครับเอาละครับก็มาถึงอีกช่วงนึงเวลาสำคัญนะครับในการทำเมนูอาหารทำยังไงให้น่าทานมากขึ้นครับนั่นก็คือการจัดจานครับสามารถเพิ่มมูลค่าให้กับอาหารได้เป็นอย่างดีนะครับเชฟครับวันนี้เชฟก็เตรียมมาแบบง่ายๆเลยครับเป็นจานขาวนะฮะแล้วก็มีเป็นหัวงอกวางไว้ด้วยครับเชฟเครื่องเคียงนะครับเครื่องเคียงนะครับแล้วก็มีกุยช่ายกุยช่ายนะฮะครับอันนี้ก็ไข่ฝอยที่เหลือไว้นะฮะก็นำมาตกแต่งเพิ่มเติมได้นะครับได้โปรตีนทั้งจาก
ไข่นะฮะแล้วก็เต้าหู้ด้วยนะครับเชฟครับเรียกว่าน่าทานเลยทีเดียวนะฮะเสร็จแล้วนะครับคู่กับเป็นพริกป่นแล้วก็มีถั่วสุกป่นนะครับและนี่ครับอีกหนึ่งเมนูง่ายๆจากรายการเมนูสดะของเรานะครับกับการตกแต่งจัดจานที่สวยงามครับจากเชฟอริฟเมนูที่ได้ในวันนี้นั่นก็คือผัดหมี่ซอสแดงครับช่วงหน้าครับช่วงสดะชวนชิมจะมาถึงเวลาที่เราจะมาลองชิมกับเมนูอาหารจานนี้กันครับ Give thanks to Allah for the moon and the starspraise him all day for what is and what was take hold of your iman don't give in to shaitan oh you who believe please give thanks to allah allahu ghafur allahu rahim allahu yuhibbul muhsinin wa khaliquna wa raziquna وهو على كل شيء قدير الله is غفور الله is رحيم แนวทางของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถือเป็นต้นแบบของมนุษยชาติที่ครอบคลุมเรื่องการดำเนินชีวิตทั้งหมดรวมถึงเมื่อยามเจ็บป่วยท่านได้แนะนำยาที่รักษาได้ทุกโรคยกเว้นโรคตายนั่นก็คือฮับบะตุสซาวดาจากกระแสตอบรับเป็นอย่างดีทำให้วันนี้ฮับบะตุสซาวดาของยาตีมทีวีมียอดจำหน่ายถล่มทลายถึงวันนี้ยาตีมทีวีขอแบ่งปันโอกาสดีให้ผู้สนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศพร้อมรับเงื่อนไขพิเศษฮับบะตุสซาวดา3กระปุก 1,000 บาท20กระปุก 6,000 บาทสั่ง100กระปุกลดเหลือกระปุกละ270บาทเท่านั้นยังไม่พอแถมป้ายโฆษณาตัวแทนจำหน่ายอีก1แผ่นและช่วยโปรโมทสถานที่จัดจำหน่ายผ่านยาตีมทีวีโอกาสดีมีไม่มากรีบติดต่อด่วนโทร02-530-3199 02-530-3199 หากคุณกำลังมองหาอะไรที่สะดวกรวดเร็วง่ายไม่ยุ่งยากต้องนี่ Magic Bullet เครื่องปั่นอเนกประสงค์ไม่ว่าจะเป็นเมนูอาหารประเภทใด Magic Bullet ช่วยคุณได้เพียงแค่ใส่สิ่งที่คุณจะปั่นลงไปปิดฝาแล้วก็กดเบาๆภายในเวลา10วินาทีเท่านั้นการเก็บทำความสะอาดก็ง่ายไม่ยุ่งยากและยังมีคุณสมบัติทนทานกับความร้อนอีกด้วย Magic Bullet 1ชุดในราคาเพียง 1,900 บาทพร้อมอุปกรณ์เสริมอีกมากมายสั่งซื้อโทร02-530-3199เลือกชีวิตง่ายๆเลือกใช้ Magic Bullet ท่านผู้ชมที่เคารพครับผมเชื่อว่าปัญหาหนึ่งของคนที่อยู่กับครัวคุณพ่อครัวคุณแม่บ้านทั้งหลายก็คือเรื่องของมีดใช่ไหมครับเดือนนึงอาจจะหมดมีดไปหลายเล่มวันนี้ปัญหาต่างๆเหล่านั้นจะหมดไปครับเจ้าเครื่องนี้มีชื่อว่า Amazing Cut หรือว่าที่รับมีดมหัศจรรย์ครับนำเจ้ามีดเนี่ยนะครับสอดเข้าไปที่วัสดุที่จะเป็นเหล็กก้าแล้วก็รูดเจ้ามีดนี่นะครับไปทางลูกศรมาดูความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นเพียงคุณวางมีดลงไปเบาๆครับท่านผู้ชมที่เคารพครับนี่คือความเรียบของเจ้าขนมปังที่ถูกผ่านกระบวนการจากเจ้า Amazing Cut ครับเพียงท่านผู้ชมโทรมาในขณะนี้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์สายด่วนอานามีน0911080035เราขายเพียงในราคา250บาทเท่านั้นอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์สวัสดีครับอันอามีนสินค้าคุณภาพจริงใจซื่อตรงช่วงสดะชวนชิมสนับสนุนโดยร้านอาหารฮาลาลคิทเช่นหนองจอกน้ำดื่มศรัทธาน้ำสะอาดจากศรัทธาชนซีนอบรรเทาอาการนอนกรนกลับเข้าสู่ช่วงสดะชวนชิมนะครับกับเมนูในวันนี้ครับที่นำมาฝากให้กับท่านผู้ชมเป็นเมนูที่ชื่อว่าคนไทยเราก็คุ้นเคยกันดีนะครับกับเมนูในวันนี้ครับผัดมีซอสแดงหรือว่ามีผัดซอสเย็นตาโฟนะครับครับและที่เห็นอยู่ข้างหน้านี่คือผลงานที่เสร็จออกมานะครับเรียกได้ว่าหน้าตาที่สวยงามเลยนะครับแต่รสชาติจะอร่อยไม่อร่อยนั้นต้องขึ้นอยู่กับช่วงนี้นะครับนี่คือการมาลองชิมกันแล้วนะครับเอาละครับนี่เชฟก็เตรียมมาขอคำนะฮะแต่อัดแน่นไปด้วย
ต้าหู้แล้วก็มีไข่นะฮะช้อนนี้เลยนะครับบิสมิลลาห์อัลฮัมดุลิลลาห์ครับเชฟรสชาตินี่ต้องบอกว่าอร่อยครบรสนะครับจะมีทั้งรสชาติเค็มนะแล้วก็จะมีหวานอ่อนๆนะฮะและก็ที่สังเกตด้านจะมีรสเผ็ดแซมมานิดหน่อยนะครับนั่นก็คือน่าจะเป็นในส่วนของพริกแกงมะแนงที่ครีบใส่ไปนะครับผมว่าในส่วนของรสชาติความอร่อยนี่น่าจะขึ้นอยู่กับตอนที่เราผัดตัวซอสแดงใช่ไหมเชฟความอร่อยจะไหมอร่อยไม่อร่อยอยู่ตรงช่วงที่ผัดใช่ไหมก็ช่วงที่เราปรุงครับว่าเราชอบรสชาติไหนนำก็ปรุงเอารสชาตินั้นนำใส่เยอะลงไปชิมช่วงนั้นเลยใช่ไหมครับแล้วก็ชิมตอนที่หลังจากใส่เส้นแล้วก็ชิมอีกทีนึงก็ได้เพราะว่าใส่เส้นแล้วรสชาติเขาก็จะจืดลงอีกนิดนึงนะครับก็จะสังเกตได้ว่าสีเขาจะเป็นสีแดงถ้าเกิดว่าไม่ใส่แกงพะแนงพริกแกงพะแนงลงไปเขาก็จะเป็นสีชมพูนะครับครับช่วงระหว่างที่ปรุงซอสนี่ก็ปรุงรสให้เข้มนิดนึงแต่ก็ไม่ต้องเข้มมากใช่ไหมครับเพราะเวลาเราใส่เส้นไปตัวเส้นเขาจะซึมซับนะฮะทำให้รสชาตินั้นก็จะดรอปลงมาอีกนิดหนึ่งครับเอาละครับอีกหนึ่งเมนูดีๆนะฮะที่นำมาฝากให้กับท่านผู้ชมนะครับอร่อยแน่ครับกับเมนูในวันนี้จะทานกับข้าวก็ได้นะฮะหรือว่าจะทานเป็นอร่อยในจานเดียวแบบนี้เลยก็ได้นะฮะก็จะทานคู่กับถั่วลิสงบดนะครับก็ได้นะครับหรือว่าจะมาปรุงเพิ่มเติมในตอนที่ทานก็หรือจะบีบมะนาวลงไปก็ได้ตามใจชอบเลยนะจะเติมชอบหวานหน่อยเติมน้ำตาลหน่อยก็ได้นะฮะชอบเปรี้ยวก็บีบมะนาวชอบเผ็ดก็สามารถเติมพริกป่นได้เรียกว่าสามารถควบคุมรสชาติได้ตามใจชอบเลยนะฮะเอาละครับก็ลองทำกันดูนะครับอร่อยได้ง่ายๆที่บ้านของท่านนะครับกับเมนูวันนี้ผัดหมี่ซอสแดงแล้วก็อย่างเช่นเคยครับเชฟยังไงดีครับครับก็ถ้าไปลองทำทานแล้วก็อย่าลืมถ่ายภาพแล้วก็ส่งมาร่วมสนุกกับเรานะครับมาให้แบ่งปันกันให้ชื่นชมว่า มีฝีมือพัฒนาการไปถึงไหนแล้วนะครับแล้วเราก็มีของรางวัลให้จากร้านฟาริดาช็อปนะครับส่งรูปภาพเข้ามาแล้วก็อย่าลืมแนบชื่อที่อยู่เข้ามาด้วยนะครับจะเป็นทางแฟนเพจของเมนูสระหรือว่าจะเป็นทางจดหมายหรือว่าไปสมิบัตรก็ได้นะครับแล้วก็นอกจากรูปแล้วก็ยังมาพูดคุยกับเราด้วยนะครับว่าถามไถ่สารทุกข์สุขดิบกันก็ได้นะครับหรือว่าจะมาส่งกำลังใจให้กันก็ได้ครับหรือถ้ามีเป็นสูตรเด็ดเคล็ดลับต่างๆครับที่อยากจะแบ่งปันให้กับท่านผู้ชมท่านอื่นได้รับทราบนะฮะก็เขียนเข้ามาได้เช่นกันก็ต้องขอบคุณมาณที่นี้ด้วยนะครับทุกคำคอมเมนต์คำติชมต่างๆนี่ถือเป็นกำลังใจให้กับทีมงานผู้ผลิตรายการครับให้มีกำลังใจที่จะผลิตรายการดีๆแบบนี้ให้กับท่านผู้ชมนั้นได้รับชมกันนะครับและก็ที่ขาดไม่ได้นั่นก็คือต้องขอบคุณนะครับกับผู้สนับสนุนรายการที่ให้มีรายการเมนูสระรายการอาหารดีๆแบบนี้สู่สายตาท่านผู้ชมนะครับกับผลิตภัณฑ์ผงปรุงรสไก่ไทยเชฟผัดทอดหมักยำทำได้หลายเมนูเลยนะครับและตอนนี้เขามีผลิตภัณฑ์อื่นๆภายใต้ชื่อแบรนด์สินค้าว่าไทยเชฟเนี่ยมีให้เลือกสรรอีกมากมายเลยครับและตอนนี้เขาก็เพิ่มช่องทางการจำหน่ายนะครับสามารถสั่งซื้อผ่านเซเว่นแคตตาล็อกก็ได้นะครับหรือจะไปดูที่ Tesco Lotus หรือว่าร้านค้าใกล้บ้านท่านก็ได้ครับสำหรับผู้ที่สนใจอยากจะเป็นตัวแทนจำหน่ายก็สามารถลองโทรไปติดต่อสอบถามกันดูได้ครับกับผลิตภัณฑ์ผงปรุงรสไก่ไทยเชฟครับครับและขอบคุณทรัพย์เจริญกินแลนด์รีสอร์ทสีเขียวที่นี่กรุงเทพนะครับเอื้อเฟื้อสถานที่ครัวสวยๆแบบนี้ให้เราครับครับผมและต้องขอขอบคุณกับผลิตภัณฑ์พิมมารานะครับเป็นเวชสำอางนะครับท่านผู้ชมที่สนใจในตัวผลิตภัณฑ์หรือว่าต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นะครับก็สามารถลองโทรไปสอบถามกันดูได้นะครับที่อันอามีนคอลเซ็นเตอร์0911080035ครับกับผลิตภัณฑ์พิมมาราครับเอาละครับหากท่านผู้ชมได้อิ่มอร่อยเมนูอาหารดีๆแบบนี้นะครับก็อย่าลืมที่นึกถึงคนที่เขาด้อยโอกาสคนที่เขาไม่สมบูรณ์แบบเหมือนเรานะครับอย่าลืมที่จะช่วยเหลือซึ่งกันและกันแล้วก็ที่สำคัญเราก็อย่าลืมที่จะขอบคุณต่อพระองค์อัลลอฮ์นะครับที่พระองค์ทรงประทานสิ่งดีๆให้กับเรานะครับทั้งอาหารที่ดีนะครับปัจจัยที่ดีริสกีที่มีบารักัตนะครับพระองค์ประทานให้กับเราแล้วถ้าเรามีมากพอที่จะแบ่งปันให้กับคนอื่นก็อย่าลืมที่จะช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะครับวันนี้รายการเมนูสระของเราก็หมดเวลาลงแล้วนะครับขอให้ท่านมีความสุขนะฮะวันนี้ผมอิมรอนฮานาฟีและเชฟอารีประเกียรติก็ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนครับพบกันใหม่ครั้งต่อไปครับวะบิลลาฮิตอฟิกวะฮิดายะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์Just giving one, but you're telling everyone you mean. Just giving one.
You always talking about it. Just giving once. I guess doing good thing is a habit. Just giving once. Everybody has learned what you did. Just giving one. But you telling everyone you meet. Just giving one. You always talking about it. Just giving one. I guess doing good thing is a habit. Just giving one. Everybody has learned what you did. Just giving one. But you telling everyone you meet. Just giving one. You always talking about it. Just giving one, I guess doing good thing is still happy. Just giving one, everybody has known what you did.